พูดถึงความรู้สึกในการกับทีมชาติในครั้งนี้นะครับก็ดีใจครับที่มีชื่ออดีตทีมชาติในยุคของพี่ชีแล้วก็ได้ผลงานเนี่ยก็เป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสมาติดทีมชาติเช้าครับได้มีการพูดคุยก็ส่วนตัวยังไม่ได้พูดคุยนะครับก็เป็นการนัดหมายคิดว่าการร่วมงานที่ดีก็ผมก็ติดตามผลงานโพสต์มาแล้วผมว่าก็น่าจะเป็นการร่วมงานที่ดีช่วงนี้มองฟอร์มตัวเองการเล่นตัวเองในไทยลีกเป็นยังไงบ้างครับก็พยายามฟอร์มตัวเองก็ไม่ได้โฟกัสอะไรมากครับก็พยายามช่วยทีมให้มากที่สุดตอนนี้มีกดดันมากขนาดนะครับทีมมีการเล่นที่มือในทีมด้วยก็ผมมาทีมชาติก็พยายามโชว์ฟอร์มตัวเองให้มากที่สุดแล้วครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็พยายามจะทำผลงานให้ดีครับการยิงสามลูกในไทยลีกเสริมความมั่นใจมากก็การยิงทุกแมตช์มันก็ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นในทุกๆแมตช์แล้วก็มาครั้งนี้ก็พยายามถ้ามีโอกาสได้ลงก็พยายามจะช่วยทีมชาติได้มากที่สุดครับเกมนี้ครับต้องเจอกับเกาหลีเป็นเกมระดับโลกเรามองจุดนี้ว่ายังไงบ้างครับก็เป็นเกมที่ยากนะครับก็ผมว่าไปก็พยายามมีแต้มให้ได้มากที่สุดครับ